สวัสดีค่ะดิฉันกิ่งดาวหวังร่วมกลางนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนสวนหม่อนค่ะวันนี้พร้อมทีมงานนะคะท่านรองนันทพัฒน์ครูบุ๋มสวนหม่อนครูแบงค์สวนหม่อนแล้วก็ครูอ้อยสวนหม่อนนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1นะคะภายใต้การนำของท่านดร.กิติพงษ์โด่งพิมายที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาบอกเล่าเรื่องราวรอบรั้วโรงเรียนของเรานะคะถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่2ทับ2564โรงเรียนสวนหม่อนนะคะเปิดเรียนเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเปิดในชั้นประถมศึกษาปีที่6นะวันนี้เป็นช่วงวิกที่2แล้วนะคะยังอยู่รอดปลอดภัยดีนะคะมีความสุขอาจจะขออนุญาตเล่าว่าเราทำอย่างไรในการเปิดเรียนอันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องมีการประชุมเหมือนกับทุกโรงเรียน4ฝ่ายของเรานะคะประชุมปรึกษาหารือทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะทั้งเครือข่ายผู้ปกครองทั้งคุณครูและที่สำคัญก็คือคุณหมอประจำโรงเรียนนะคะหน่วยงานจากสาธารณสุขเพื่ออะไรคะอันดับแรกประเมิน TSC ค่ะ44ข้อเราได้เซอร์ติฟิเคตเรียบร้อยแล้วนะคะมีความพร้อมที่จะเปิดเรียนอันดับ2ก็คือเรื่องของ School Bubble นะคะเราเคารพธงชาติค่ะแต่เราไม่เข้าแถวนะคะจัดให้มีการเว้นระยะห่างตามมาตรการที่สำคัญที่สุดเรามี innovation ใหม่นะคะ SM Safe Zone หรือว่าสวนหม่อน Safe Zone นะคะทำอย่างไรเดี๋ยวจะมีผู้รับผิดชอบเนี่ยเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังอย่างวันนี้อย่างเต็มที่เลยนะคะณวันนี้นักเรียนป.6เรามาเรียนตามปกติสัปดาห์หน้าเราวางแผนไว้จะเปิดเรียนในชั้นป.5 ป.4 ป.3 ป.2 ป.1 นะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบริบทของโรงเรียนสวนหม่อนของเรานะคะมีความเสี่ยงเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลบางวันนี้จะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเนี่ยนะคะทั้งมาตรวจทั้งมารักษาบางทีเข้าแถวมาถึงหน้าโรงเรียนเรามีมาตรการอย่างไรในการจะดูแลลูกหลานของเราให้ปลอดภัยนะคะวันนี้ในเรื่องของschool isolation นะคะท่านจะได้ฟังรายละเอียดจากครูบุ๋มในส่วนของการเรียนการสอนแบบไฮบริดนะคะท่านก็จะได้รับฟังรายละเอียดจากคุณครูอ้อยคนเก่งนะคะแล้วก็ในส่วนของ SM Safe Zone รายละเอียดของเราทำอย่างไรในการมี School Pass นะคะจะได้รับฟังรายละเอียดจากคุณครูแบงค์นะคะสุดท้ายก็จะมีปัจจัยแห่งความสำเร็จที่หลายโรงเรียนอาจจะนำไปใช้ได้จากท่านรองนันทพัฒน์นะคะเชิญครูแบงค์ค่ะครับผมคุณครูนักศึกษามาลานะครับหรือคุณครูแบงค์สวนหม่อนนะครับผมก็จะขอกล่าวถึงการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับซึ่งโรงเรียนสวนหม่อนนะครับได้ตั้งชื่อโปรเจกต์นี้ว่า SM Safe Zone นะครับซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการออกสกูลแพสนะครับให้กับผู้บริหารคณะครูและนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลตรวจ ATK ผลตรวจ RT-PCRที่มีผลเป็นลบปลอดภัยนะครับและผ่านการประเมิน TSC หรือ Thai Safe Thai เพื่อใช้เป็นบัตรผ่านและสแกน QR Code Check In ก่อนเข้าโรงเรียนนะครับซึ่งในสกุลแพลสของเรียนสวนหม่อนนะครับ QR Code จะมีความพิเศษเฉพาะบุคคลนะครับเมื่อสแกนแล้วจะสามารถทราบถึงข้อมูลวัคซีนข้อมูลการตรวจ ATKข้อมูลจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับวัคซีนแล้วและสามารถที่จะบันทึกอุณหภูมิในแต่ละวันนะครับแล้วก็ทำสแตมป์เวลาเข้าออกของนักเรียนในโรงเรียนนะครับโดยข้อมูลที่บันทึกในแต่ละวันนะครับทางฝ่าย ICT ได้ดำเนินการออกแบบให้สามารถเปิดดูรีพอร์ตนะครับแบบเรียลไทม์ย้อนหลังได้ในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศผ่านทาง LINE Official ของโรงเรียนนะครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารของฝ่ายบริหารของโรงเรียนแล้วก็เป็นประโยชน์ในการกำกับติดตามวางแผนการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนสวนหม่อนต่อไปครับค
ครูพนิดาชาทิพาครูอ้อยสวนม่อนค่ะในเรื่องของการเรียนการสอนของเราอ่ะนะคะเมื่อเราวางแผนว่าเราจะมีการเปิดเรียนเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานะคะเราก็แจ้งไปยังท่านผู้ปกครองนักเรียนซึ่งตามความสมัครใจนะคะนักเรียนของเราชั้นป .6 มีอยู่71คนนะคะแจ้งความจำนงที่จะประสงค์จะมาเรียนอยู่46คนนะคะซึ่งเราก็มีเงื่อนไขว่านักเรียนที่จะมาเรียนนั้นต้องมีการตรวจATK นะคะซึ่งนักเรียนก็ได้ตรวจจากที่บ้านมาก็มี15รายอีก36รายนะคะเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่นะคะศูนย์สุขภาพชุมชนคลินิกเวชซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลมหาราชก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะก็ได้มาตรวจให้นักเรียนเราก็ได้ตรวจครบนะคะทั้ง46คนนะคะทีนี้มาเล่าเรื่องของการเรียนการสอนนั้นนะคะเนื่องจากท่านผู้อำนวยการได้ให้โจทย์ใหญ่เลยนะคะภาคเรียนนี้ว่าภาคเรียนนี้ต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบเข้มข้นจากที่ผ่านมานะคะในฐานะที่รับผิดชอบฝ่ายวิชาการก็ได้ออกแบบนะคะให้คุณครูได้ตอบตัวเองให้ได้ว่าสิ่งที่เราจะสอนแตกต่างจากสิ่งที่ผ่านมาจากเทอมที่แล้วอย่างไรนะคะซึ่งคุณครูก็ได้ตอบมานะคะก็คือเป็นเอกสารเล่มนี้เป็นสารสนเทศของโรงเรียนได้เลยนะคะว่าคุณครูแต่ละคนมีความแตกต่างจากการสอนแบบเดิมอย่างไรนะคะซึ่งในการเรียนการสอนของเราใช้ไฮบริดนะคะประสานมาเป็นออนไลน์ซึ่งจะต้องใช้โปรแกรม Line Meeting นะคะZoom Meeting เข้ามานะคะทีนี้จากเด็กออนไซต์อยู่46คนที่มาเรียนนี้นะคะเราก็จะเด็กเรียนที่บ้านกับเรียนที่ออนไซต์ที่โรงเรียนนะคะก็เสมือนเรียนที่โรงเรียนเพียงแต่ต่างสถานที่นะคะยังมีบรรยากาศที่เราได้เห็นนะอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณครูบุ๋มสอนเนี่ยนะคะในขณะที่สอนเด็กบางคนก็ช่วยผู้ปกครองที่บ้านที่สวนที่นามีการตากข้าวด้วยนะคะก็เป็นบรรยากาศที่เราไม่เคยเห็นมาเลยนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นการสื่อสารการจัดการเรียนการสอนสองทางนะคะนักเรียนไม่เข้าใจก็สามารถที่จะถามได้นะคะคุณครูก็โต้ตอบได้กับนักเรียนนะคะในเรื่องการเรียนการสอนทีนี้มาเรื่องของการวัดประเมินผลเราก็มีปรับค่ะโรงเรียนก็มีปรับการวัดประเมินผลนะคะจากเดิมเราตั้งว่า50 50ใช่ไหมคะเราก็จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1แค่4040มาจากไหนเส้นทางของคะแนนนะคะ20มาจากใบงานนะคะใบงานคือออนแฮนด์ทั้งหมดอาจจะเป็นใบงานแบบฝึกหัดอีก10มาจากจิตพิสัยมาจากคุณลักษณะมาจากพฤติกรรมนักเรียนได้จากไหนได้จากการเข้ามาเรียนได้จากพฤติกรรมการส่งงานจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองสัมภาษณ์นักเรียนสัมภาษณ์ญาติพี่น้องในครอบครัวนะคะก็ออกมาเป็น10คะแนนอีก10คะแนนเป็นคะแนนเก็บดูองค์ความรู้ที่เรียนมาทั้งภาคเรียนที่1เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเราก็เก็บคะแนน10นี้โดยใช้ Google Form นะคะทุกคนคุณครูทุกคนมีทักษะพื้นฐานนี้เป็นอย่างดีเราก็เก็บไว้ก่อน40พอภาคเรียนนี้นะคะจะต้องใช้60คะแนนซึ่งกะประมาณคะแนนได้ว่า30คะแนนเป็นคะแนนจากออนแฮนด์จากใบงานนะคะอีก20เป็นคะแนนพฤติกรรมนักเรียนเรื่องจิตพิสัยนะคะการทำงานการรับผิดชอบการมีวินัยทักษะชีวิตอีก10คะแนนก็จะเป็น Google Form ประเมินองค์ความรู้ในด้านความรู้ของนักเรียนนะคะเราก็จะตัดเป็นผลการเรียนเป็นเต็มร้อยในภาคเรียนนี้นะคะต่อมาก็เป็นไฮไลท์ของโรงเรียนนะคะไฮไลท์ก็คือเป็นความโชคดีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะท่านดร.กิ่งดาวหวังร่วมกลางได้เป็นคณะทำงานกับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะคะจะทำคู่มือการเรียนรู้อย่างการเรียนรู้อยู่ร่วมกับโควิดนะคะก็คือเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรห่างไกลจากโควิดหรือเมื่อเราเป็นแล้วเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรเราจะเซฟตัวเองอย่างไรเราจะเซฟสังคมอย่างไรนะคะทีนี้ในส่วนมาตรการต่างๆดังรายละเอียดต่อไปนี้เนี่ยจะเรียนเชิญคุณครูบุ๋มนะคะผู้รับผิดชอบซึ่งเรียกว่าหมอบุ๋มประจำโรงเรียนสวนม่อนเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตรายงานตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูพิศวาสสดใสครูบุ๋มสวนม่อนค่ะในส่วนงานที่รับผิดชอบนะคะเป็นหัวหน้างานบริหารทั่วไปและอีกหน้าที่หลักหนึ่งก็คือรับผิดชอบงานพยาบาลค่ะเหมือนกันทุกโรงเรียนนะคะก่อนที่เราจะเปิดโรงเรียนได้เราก็มีการประเมินตนเองไทยสต็อปโควิดนะคะส่วนที่หนึ่งเราส่งไปที่สพฐนะคะในส่วนที่สองเราจะส่งไปที่สบคจังหวัดเพื่อเราก็จะได้ใบเซอร์ติฟิเคทรับรองว่าโรงเรียนสวนหม่อนปลอดภัยทำได้ตาม44ข้อที่ในไทยสต็อปโควิดนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราได้ตัวนี้มานะคะเราก็จะมาเข้มในมาตรการที่
6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมแล้วก็7มาตรการเข้มของสพฐ.เรานะคะทีนี้ในส่วนที่เราเป็นปัญหานะคะเราจะเป็นปัญหาในมาตรการเข้มข้อที่7นะคะเรื่องการตรวจ ATK ขออนุญาตขอบพระคุณท่านประธานโรงเรียนนะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนของเรามีงบประมาณน้อยท่านประธานของเราคือท่านอดุลอยู่ยืนท่านก็จะให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ FC เป็นเพื่อนกับท่านแล้วก็จะได้ชุดตรวจ ATK มานะคะอันนี้คือได้รับความอนุเคราะห์อย่างสูงตอนนี้เรากำลังให้ผู้ปกครองป.4 ป.5 ป.6 ได้ FC เป็นเพื่อนกับท่านเราก็จะได้ชุดตรวจชุดนี้มานะคะแล้วก็อย่างที่คุณครูอ้อยได้บอกกล่าวนะคะเรามีเครือข่ายที่เข้มแข็งได้มาช่วยพวกเราตรวจนักเรียนทุกคนคุณครูทุกคนนะคะจาก ATK ที่เราได้มาที่เป็นเพื่อน FC กับท่านอดุลนะคะทีนี้ในส่วนตัวที่โรงเรียนกังวลมากก็คือเราจัดทำแผนเผชิญเหตุที่เป็นรูปธรรมสามารถที่จะดำเนินการตามที่เราประกาศเอาไว้นะคะโรงเรียนสวนหม่อนได้จัดทำแผนเป็นประกาศแผนเผชิญเหตุดังนี้นะคะถ้าในส่วนที่1เราจะตรวจวัดอุณหภูมิคุณครูบุคลากรนักเรียนและทุกคนที่เข้ามาในโรงเรียนทีนี้ในขณะที่มามันก็จะเกิด2 ส่วนนะคะส่วนที่1นักเรียนปกติเข้าไปได้ส่วนที่2ถ้านักเรียนเราเกิดมีวัดอุณหภูมิแล้ว 37.5 ขึ้นนะคะเราก็จะถือว่านักเรียนคนนี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงถ้าผู้ปกครองเขายังอยู่ตรงนั้นเราก็จะส่งกลับกับผู้ปกครองเลยให้ผู้ปกครองนำไปหาคุณหมอนะคะทีนี้ในส่วนที่2ที่โรงเรียนกังวลใจแล้วก็ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งก็คือถ้าเด็กเกิดป่วยในระหว่างที่นักเรียนอยู่กับเราเราจะทำยังไงเราก็จะแจ้งคุณครูของเราทุกคนได้รับทราบมาตรการนี้นะคะคือให้ลูกของเราแยกลูกของเราออกมาที่ห้องสังเกตอาการที่เราเรียกว่า school isolation นะคะเราก็จะจัดห้องไว้ต่างหากแล้วเราจะทำยังไงต่อไปกับเด็กคนนี้อันที่หนึ่งเลยเราต้องประสานผู้ปกครองโดยด่วนวิธีไหนก็ได้ที่ผู้ปกครองเขาจะได้รับทราบว่าลูกเขาป่วยอันที่สองเราก็จะมีเครือข่ายทั้งที่เป็นเครือข่ายหน่วยงานเครือข่ายที่เป็นตัวบุคคลนะคะเช่นขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะศูนย์สุขภาพชุมชนคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลมหาราชเราก็จะมีเบอร์โทรอันที่สองเราก็จะมีเครือข่ายบุคคลเช่นผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลเราก็นางสาวจิตฤทัยพรีพรมนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการที่อยู่ในคลินิกเวชแล้วก็มีคุณปิยรัตน์ชัยมงคลซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพเหมือนกันที่ดูแลโรงเรียนสวนหม่อนนะคะนอกจากนั้นเรายังใส่สายด่วนรับมือโควิดของเทศบาลเอาไว้คือ1132และนอกจากนั้นเรายังมีเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดเราก็จะมีเบอร์โทรนะคะทีนี้ในกรณีต่อไปที่เราวางแผนไว้ถ้ามีลูกเราติดเชื้อที่ยืนยันได้นะคะเราก็จะปิดห้องนั้นนะคะจะปิดห้องนั้นเฉพาะห้องนั้นแล้วก็ทำความสะอาดในห้องเรียนหยุดอยู่3วันนะคะทีนี้ถ้ามีกรณีว่าในสายชั้นนั้นเกิดติดสมมติห้องทับ1ก็ติดทับ2ก็ติดเราก็จะปิดสายชั้นนั้นแล้วก็คลีนทำความสะอาดกันนะคะตามมาตรการทีนี้ต่อไปอีกถ้ากรณีว่าลูกๆของเราอยู่ที่บ้านแล้วมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อเราก็ให้น้องคนนั้นหยุดอยู่ที่บ้านสังเกตอาการโดยห้องอื่นๆก็ไม่ต้องหยุดโรงเรียนนะคะอันนี้คือมาตรการของเผชิญเหตุของโรงเรียนสวนหม่อนแต่เราก็คิดว่าเราไม่อยากให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะด้วยความรักและห่วงใยของท่านผู้อำนวยการและคุณครูเราทุกคนก็ใช้มาตรการเข้มทุกข้อที่คุณครูบุ๋มพูดมาค่ะก็คงประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะและสำหรับดิฉันนะคะรองก้ามปูต้องบอกว่าต้องขอเล่าภาพแห่งความสำเร็จเราสำเร็จได้ทุกวันนี้นะคะเพราะว่าเรามีท่านผู้อำนวยการกิ่งดาวหวังร่วมกลางเป็นผู้นำที่เป็นผู้นำต้นแบบของพวกเราที่นำองค์กร
สู่ความสำเร็จและยังมีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งและที่สำคัญค่ะมีคุณครูบุคลากรที่มีหัวใจรักงานเป็นทีมงานคุณภาพของพวกเราทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันได้ร้อยเรียงปัจจัยแห่งความสำเร็จเป็นบทประพันธ์ดังนี้ค่ะครอบครัวสวนหม่อนขอแถลงไขเราใส่ใจดูแลและช่วยเหลือพึงคำนึงถึงนักเรียนอยู่ทุกเมื่อทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทุกนาทีเมื่อถึงจุดที่ต้องรบกับโควิดเราก็คิดรู้ผิดชอบไม่หลีกหนีคอยร่วมมือจัดแจงตามหน้าที่จัดให้มีสกุลแพทย์แก่ทุกคนบริหารกิจการสถานศึกษาพัฒนานวัตกรรมสู่ประสิทธิผลประสานความร่วมมือกับชุมชนจากเซฟตนสู่การพัฒนาคนที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะ